ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับหรือว่ากำลังมองหาเครื่องประดับนะคะวันนี้เรามีช่างก็มือท้ายกวนอิม 4JB เนี่ยมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะรวมไปถึงใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพช่างก็มือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้เนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการปรับความสมบูรณ์ในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นอาการนะคะปวดศีรษะปวดไมเกรนนะคะหรือว่าเหนื่อยล้าจากการทำงานนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทหรือว่านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เองก็ตามหรือว่าเครื่องมือสื่อสารต่างๆช่างก็มือท้ายกดอิน 4JB ชุดนี้เนี่ยช่วยเรื่องของการสะท้อนรังสี UV สะท้อนพลังงานความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะช่างก็มือท้ายกดอิน 4JB ก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกดอิมนะคะก็มีความหมายดีๆหมายถึงความโชคดีหมายถึงความสุขสวัสดิ์นะคะแต่ว่าใครสนใจเนี่ยอาจจะต้องรีบโทรเข้ามาสักนิดหนึ่งมีเพียงแค่9ชุดค่ะในราคา999 บาทต่อวันเท่านั้นใครสนใจนะรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์02ค่ะ2779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02 2779696นั่นเองนะคะส่วนใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ก็ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 นะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606ใครอยากพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันค่ะข้อมูลต้องระบุให้ครบถ้วนแล้วก็โทรเข้ามาลงทะเบียนกันที่เบอร์โทรศัพท์02นะคะ4960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเรามีเรื่องราวแล้วก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะจากวัดท่าบันเทิงธรรมนั่นเองครับก็ทางวัดท่าบันเทิงธรรมที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนี่นะครับจากทางท่านเจ้าวาดท่านพระครูพัฒกิจประสิทธิ์ก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนนะครับเข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ฟรีนะฮะโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของเราเนื่องในวาระโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ70ปีนะครับพิธีอุปสมบทหมู่นี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมนี้ที่วัดท่าบันเทิงธรรมครับก็เวลาประมาณบ่าย2โมงเนี่ยจะมีพิธีการปลงผมหน้าและเวลา16นาฬิกานะครับก็จะเป็นในส่วนของพิธีอุปสมบทก็เชิญชวนนะครับสำหรับใครที่อาจจะขาดแคลนทุนทรัพย์ก็สามารถที่จะเข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่นี้ได้แต่สำหรับท่านที่นะครับมีความประสงค์อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพในส่วนของการอุปสมบทหมู่นี้นะครับก็สามารถที่จะแสดงความจำนงได้นะครับก็คือเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพเนี่ยรูปละ 3,000 บาทเท่านั้นนะครับก็ถ้าใครสนใจไม่ว่าจะทำการอุปสมบทเองนะครับหรือว่าอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะทางท่านเจ้าอาวาสนะ0851307270นั่นเองอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่านะสำหรับท่านแรกค่ะคุณมาลัยนะคะ14 ธันวาคม 2507เวลาเกิดค่ะ1:15 นวันจันทร์นะคะสุขภาพการเงินแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรก็จะเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับในเรื่องของการเงินสภาพคล่องปีจรนี้เป็นอย่างหนึ่งเลยอย่าให้ใครขอยืมนะและที่สำคัญตอนนี้มีโอกาสเป็นหนี้ศูนย์กาลีก็จี้ไปที่เรือนอริสภาพคล่องไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับหาโอกาสทำบุญในเรื่องของห้องน้ำจะสร้างจะซ่อมได้ทั้งนั้นเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวัฒนาพงษ์16กันยายนนะคะ2552เวลาเกิด6:12 พุธกลางวันลัคนาราศีอะไรจังหวัดกรุงเทพค่ะพุธกลางวันถูกต้องลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์สิงห์ก็ตอนนี้ด้วยอิทธิพลของดาวซึ่งสถิตอยู่ในราศีเกิดหลักๆเลยเนี่ยก็คือทั้งพระพฤหัสบดีแล้วก็พระราหูซึ่งเป็นทั้งสุขประเคราะห์และก็บาปประเคราะห์ฉะนั้นเป็นคู่ดาวแห่งความผิดหวังนะครับไอ้ที่ว่าจะได้ที่ว่าชัวร์ไอ้ที่ว่าแน่ๆเนี่ยมันอาจจะเลื่อนอาจจะล่าช้าออกไปและที่สำคัญหลังวันที่7 สิงหาไปแล้วเนี่ยพฤหัสย้ายออกถึงจะไปสถิตอยู่ในเรือนเงินก็เถอะ
นะฉะนั้นก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังส่วนถามว่าด้านเด่นในด้านไหนถ้าเป็นน้องในวัยเด็กเมื่อสักครู่นี้ก็ให้ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงก็ได้นะหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพสาขาที่ควรจะเรียนของน้องเขาที่เด่นที่สุดนะครับเฉพาะทางเลยนะสัตวแพทย์สถาปัตย์นะครับถ้าเป็นวิศวะก็ต้องก่อสร้างฮะพวกโยธาหรือแม้กระทั่งการรับราชการทหารอันนี้ก็ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะ7มิถุนายน2514ค่ะเวลาเกิด 10:30 นวันจันทร์บอกว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเงินและงานจะดีขึ้นบ้างหรือยังคะเขาหางานอยู่ด้วยก็เข้าย่าง46จะเข้าทำนองรับใช้จ่ายกว่านะครับแล้วก็เกณฑ์ในแง่ของสภาพคล่องก็ต้องบอกตรงๆแม้ว่าไม่ค่อยดีแต่เกณฑ์งานจะดีขึ้นเพราะตอนนี้กรรมะเป็นกาลีทำงานอยู่ก็จะมีปัญหาครับหรือถ้ามีปัญหาอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะตกงานหางานอย่างที่เขาเป็นแต่หลังมันเกิดไปแล้วยืนยันว่าดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณคณิษฐานะคะ27มิถุนายน2511เวลาเกิดบ่าย 2:39 วันพฤหัสบดีถามเรื่องของโชคลาภปีนี้แย่กับปีที่แล้วสินะครับและในแง่ของพื้นชะตาเนี่ยผมก็ไม่เชียร์อยู่แล้วในเรื่องของการเสี่ยงโชค SMS ต่อมาค่ะคุณกวิตานะคะ19มาได้ส่งเดือนมานะรบกวนส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดให้ครบถ้วนด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาอันนี้คือคุณกวิตานะไม่ใช่กลัวจะตกหล่นไปเนาะ19พฤศจิกายน2512เวลาเกิด 4 ทุ่มตรงพุธกลางคืนถามเรื่องเงินถามเรื่องงานถามเรื่องคู่แล้วก็ดวงชะตาปีนี้เป็นยังไงส่วนลูกชายจะได้บวชหรือเปล่าต้องดูดวงบุตรนะครับแต่ว่าถ้าดูผ่านดวงคุณแม่เนี่ยปีนี้ในแง่ของบุตรบริวารก็อาจจะมีทำเรื่องราวอะไรให้เราได้ชื่นอกชื่นใจนะครับส่วนในเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไรงานถือว่ามีคนซัพพอร์ตมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาในแง่ของสภาพคล่องเงินทองนั้นปีนี้เนี่ยด้านดีถ้าทำแล้วก็ถือว่าแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดยังไม่ทำก็มีโอกาสทำธุรกรรมทางการเงินเช่นกู้หนี้ยืมสินในระบบมีโอกาสสมหวังแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยปลายปี59เนี้ยระวังจะมีปัญหาสภาพคล่องมากมายนะครับส่วนในเรื่องของคู่ความรักปีนี้ถึงจะมีปัญหาอะไรก็เคลียร์กันได้เพียงแต่ว่าขอให้ตั้งรับนะปีนี้คนรักอาจจะแข็งอาจจะแรงกว่าเราครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐพลนะคะ23มกราคม2541เวลาเกิด 17:45 วันศุกร์ถามเรื่องของการเรียนการงานแล้วก็เรื่องของความรักตอนนี้ย่าง19นะครับเกณฑ์การเรียนทายดีนะทายแบบนี้แล้วก็อย่าได้ประมาทนะครับยิ่งข้อคุณเตรียมความพร้อมเยอะๆโอกาสในเรื่องของการสอบแข่งขันก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวถ้าทำงานอยู่ด้วยก็เช่นเดียวกันมีลุ้นในเรื่องของสายความก้าวหน้าและงานทายดี2ปีนะฉะนั้น19 20เนี่ยเป็นจังหวะจุดเปลี่ยนที่สำคัญจัดสรรเวลาให้ดีส่วนความรักปีนี้เนี่ยปัตตานีเป็นอายุโสดก็จะได้เจอครับถ้ามีคู่อยู่แล้วแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วระวังเขาเรียกว่าอะไรอาจจะ expire เนี่ยความรักหมดอายุจืดจางดูแลกันดีๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเพ็ญณภานะคะ21ตุลาคม2525เวลาเกิด 17:12 วันอาทิตย์21ตุลา25ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีครับรบกวนตรวจสอบอีก1ครั้งจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวรชัยนะคะ21มิถุนายน2532เวลาเกิด 3:19 พุธกลางคืนสุขภาพโชคลาภการเงินเป็นอย่างไรคะของคุณเนี่ยพฤหัสอยู่เรือนเสียและเป็นกาลีในพื้นกำเนิดด้วยก็พฤหัสหมายถึงตับนะครับในถึงในเรื่องของทางเดินอาหารแล้วก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะเรื้อรังและอีกกลุ่มหนึ่งสุขก็เสียอยู่ในเรือนมรณะสุขก็หมายถึงพวกระบบสืบพันธุ์นะคุณวรชัยอาจจะมีถึงในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศก็ได้ตลอดจนพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแล้วก็คออักเสบอันนี้เป็นปัญหาในระยะยาวนะครับส่วนการเสี่ยงโชคคือดาวการเงินช่วงนี้พอใช้ได้นะพอใช้ได้แต่ว่าหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ก่อภาระหนี้ใหญ่นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนินะคะ18พฤศจิกายน2516ค่ะเวลาเกิด 17:53 วันอาทิตย์ดวงชะตาครึ่งปีหลังนี่จะเป็นอย่างไรนะการงานการเงินบริวาร
คือบอกว่าเป็นลูกค้าแล้วก็เรื่องของการทำบุญค่ะย่าง43นี้นะครับก็เวลาดูดวงก็ตัดตามอายุย่างอ่ะนะว่ากันจะถึงพฤศจิกายนนะครับในส่วนของเอางานก่อนงานถ้าช่วงเวลานี้มีการจรมีการเดินทางหรือมีการโลเทตเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถือว่าสมรูปดวงนะครับและจังหวะเวลาอย่างที่ว่านั้นทั้งย่าง43และย่าง44มีโอกาสจะเกิดขึ้นทั้งคู่นะฉะนั้นถามว่าเกรนเปลี่ยนงานมีหรือไม่ก็ตอบว่ามี2นะครับในแง่ของลูกค้านะของคุณลูกค้าเนี่ยผมใช้คำนี้นะลูกค้าอาจจะหมายถึงคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายเอาใจคือไม่ต้องดูดวงหรอกแต่ในดวงเป็นอย่างนั้นนะแต่หมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยคือพระเจ้าอยู่แล้วทุกธุรกิจฉะนั้นคุณก็เผื่อใจไว้เลยประกอบกับพื้นชะตาของคุณเนี่ยคุณเองอาจจะต้องใช้ฝีมือมากหน่อยในการคอนแทคกับลูกค้าปีจอนี้เสริมชะตาทำทานกับคนฉลาดนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณบำรุงนะคะเกิดวันที่18มกราคม2502เวลาเกิด17:30 วันอาทิตย์มีการเปลี่ยนงานค่ะปีนี้ดีหรือเปล่าเปลี่ยนหรือยังล่ะตอนนี้ย่าง58คืออย่างนี้ครับในแง่ของงานเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เหนื่อยหน่อยนะยิ่งถ้าเป็นการไม่ว่าจะไปเปลี่ยนออฟฟิศเลยนะเปลี่ยนบริษัทหรือแม้กระทั่งชิปเปลี่ยนตำแหน่งเหนื่อยหน่อยแต่ว่าในแง่ของความสำเร็จในแง่ของความการยอมรับเนี่ยปีนี้ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมนธนานะคะ12ธันวาคม2534ค่ะเวลาเกิด8:07หมายที่บอกวันนะมีโอกาสที่จะมีบุตรหรือเปล่าแล้วก็การเงินดีขึ้นไหมคะด้วยพื้นชะตาปุตตะพยายะก็อาจจะไม่แข็งแรงก็ได้นะครับไม่ถึงมีน้องกันนะหรือว่ามีบุตรยากก็ได้แต่เอาเป็นว่าปีจรนี้นะครับย่าง25รวมถึงย่าง26ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันมีโอกาสสมหวังในเรื่องของบุตรฉะนั้นถ้าปรึกษาคุณหมอนะอย่างใกล้ชิดก็อยากจะลงทุนก็ขอให้ทำในช่วง2ช่วงอายุย่างครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธีรพรนะคะเกิดวันที่19มีนาคม2522ค่ะเวลาเกิด13:30วันจันทร์ถามเรื่องงานถามเรื่องเงินนะงานบอกเป็นค้าขายบอกเลยว่าขายอะไรแต่ปีนี้กรรมะเสียโยงอริด้วยก็ระวังปัญหาสภาพคล่องแล้วมันจะส่งผลต่อธุรกิจที่คุณทำนะลองดูครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโปรเซสการทำงานนะครับหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายในแง่ของสถานที่ถ้าทำได้ถ้าไม่สะดวกจริงปีนี้นะครับก็ให้คุณโต๊ะเก็บตังค์หรือว่าโต๊ะทำงานถ้าสะดวกนะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกแล้วมันทำทานกับเด็กเล็กๆนะครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลจ้าสวัสดีค่ะเออว่าไงคะจ้าชื่ออะไรคะวรพรค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเลยค่ะ2493ค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันเดือนอะไรเดือนแบบกันยาค่ะจ้าวันที่25กันยายน2493เกิดกี่โมงทราบไหมคะ7โมงกว่าหน่อยค่ะ7โมงกว่าๆเนาะวันอะไรคะวันจันทร์ค่ะวันจันทร์วันจันทร์ชื่อวรรณพรเหรอครับจ้าก็ในส่วนของชื่อก็ไม่มีสระนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าดวงเนี้ยเหนื่อยหน่อยนะครับไม่มีฟลุกพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ในแง่ของสุขภาพนะของคุณวรรณพรที่อยากจะเตือนโดยเฉพาะช่วงปีปัจจุบันเนี้ยปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับหรือแม้กระทั่งพวกไขข้อกระดูกเนี่ยปีนี้จะเป็นเยอะหน่อยแล้วก็แล้วเช่นฮะรีเสียงโทรทัศน์หน่อยดีกว่าครับรีเสียงว่าปิดเสียงของท่านก่อนนะคะมีจุดหายไหมคะก็เมื่อกี้อย่างที่ผมเตือนไปไงพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับกระดูกปีนี้จะเป็นเยอะฉะนั้นก็ต้องขามันไม่มีกำลังเลยก็นั่นแหละนะครับก็ปีจอนี่เป็นอย่างนั้นประกอบกับอีกหนึ่งกลุ่มนะถ้าไม่ได้เป็นพวกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเนี่ยดาวอาทิตย์เป็นกาลีในพื้นชะตามันมีโอกาสจะเกิดปัญหาในเรื่องของพวกระบบเลือดอะซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะก็นี่ไงกลัวอัมพาตคือพูดจริงๆอย่าได้ประมาทเลยนะครับวันนี้เดินต้องเกาะตลอดแล้วคุณหมอขาขึ้นมาไม่มีแรงเลยไปหาหมอบ้างหรือเปล่าหาหมอมันก็กินยาอย่างเดียวแล้วหาหมอก็ไม่ได้หา
ฟังให้ดีนะจ้ะพื้นชะตาทายไปแล้วแล้วปีจรเนี่ยพวกกล้ามเนื้อกระดูกมันปีนี้สำคัญมากจนถึงกันยาการรักษาต้องจริงจังปีนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยว่ามันจะดีหรือแย่ลงฉะนั้นแล้วมีกินยาจริงอยู่ไอ้ยาจริงไอ้ห่มเหินคือในแง่ของตัวยาผมเองอาจจะไม่มีความรู้นะแต่ว่าคุณก็ต้องรักษาอย่างจริงจังและในแง่ของการปฏิบัติทางกายภาพเนี่ยปีนี้ต้องขยันหน่อยพูดง่ายๆครับนะผมพูดจริงๆนะน่าเป็นห่วงนะในช่วงอายุย่าง66เนี้ยครับแล้วก็ตลอดชีวิตเลยนะถ้ามีโอกาสทำบุญในเรื่องของแสงสว่างเนี่ยอย่างเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงให้คุณวรรณพรเนี่ยไปถวายเทียนพรรษาซะจ้ะจ้ะนะแล้วก็พยายามฝึกกายภาพเยอะๆครับนะกายภาพทุกวันนี้กายภาพตัวเองอยู่ด้วยดีแล้วนะต้องใช้เวลาหน่อยครับยังไม่หายครับยังไม่หายไม่เอามาพลาดนะต้องระวังก็คือทายคือฟังน้ำเสียงแล้วผมก็ทายตรงๆนะดูแล้วสุขภาพจิตคุณดีมีโอกาสนะมีโอกาสดูแล้วใครก็ดูรูปร่างหนูดีแต่ภายในมันไม่ดีมีโอกาสมีโอกาสเป็นนะก็ต้องเอาจริงเอาจังหน่อยนะครับก็ทุกวันนี้ก็รักษาอยู่ด้วยจ้ะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ป่ะฮะหรือว่าไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ได้ขายของอยู่ที่บ้านเดินซื้อนู่นซื้อนี่ทำกับข้าวก็ดีแล้วครับก็ถือว่ายังได้มีการเคลื่อนไหวได้ออกกำลังกายฉะนั้นจริงๆแล้วคือเรื่องเดียวนะที่ผมเป็นห่วงแล้วก็ในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุฟังให้ดีนะคุณวรรณพรเกิดวันจันทร์ก็จริงแต่ว่าตอนนี้พระฤหัสบดีเสวยนะครับควรที่บ้านมีหลวงพ่อโสธรหรือพระแก้วมรกตไหมครับมีไหมฮะมีหลวงพ่อโสธรมีจ้ะพระคาถาบูชาหลวงพ่อได้ท่องบ้างไหมนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลธาทรงสมุทรยะทรงอากาศเนี่ยหามาอาจารย์ฉันไม่รู้จักนางตึงไม่รู้เอาอย่างนี้มีอยู่กับลูกหลานไหมครับอยู่ค่ะลูกหลานก็ไปเรียนหนังสือจ้ะก็อย่างนี้ครับบอกให้ลูกหลานหาคาถาบูชาพระฤหัสมาให้ท่องวันละ19จบเป็นบทย่อฮะพระสัมสัมวิสะเทพะนะให้บูชาใช่พระสัมสัมวิสะเทพะเป็นบทย่ออันนี้ไม่น่าจะจำยากนะครับแล้วก็ให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณน่ะใต้ฐานหลวงพ่อโสธรนะฮะนะจ้ะกลัวจะตายหาที่เอามาพากนะก็ปีนี้สำคัญอย่างที่ผมบอกนะต้องมันจะมีปัญหาเยอะในช่วงนี้และเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญน่ะเวลานี้นั่งอยู่ขาชาหมดไปหมดแล้วชาขึ้นมาเดินไม่ได้ล่ะจ้ะปีนี้ลองดูนะครับในแง่ของการสมมุติถ้าหาหมออยู่เจ้าหนึ่งอาจจะหาผลเปรียบเทียบโดยการไปหาหมออีกแห่งหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อความคิดเห็นที่แหลกหลายคือหมายถึงว่าถ้ารักษาหมอด้านหนึ่งแล้วยังไม่ดีขึ้นก็ให้เปลี่ยนสถานพยาบาลก็ได้นะครับเพราะปีนี้ในดวงยังมีโอกาสได้เจอกับหมอที่เก่งหมอที่เขาช่วยคุณได้นี่เขาจะหาพาไปที่นู่นทางเดินมาในไปไปซะหาหมอนี่นะกินยาแก้ปวดก็ไม่เอาเลยอ๋อไม่ได้เดี๋ยวตับจะมีปัญหาตับกระไตจะไม่ดีมันจะพาอย่างเดียวอ่ะกระดูกหลังทับเส้นเนี่ยลองไปหาอีกที่นึงนะลูกหลานจะพาไปที่ไหนให้พาไปจ้าให้ไปเขาบอกว่านี่ที่นี่เก่งจ้ะนั่นแหละไปซะเพราะปีนี้วงกลมก็ตกพฤหัสด้วยอย่างก็ยกตัวอย่างเคสเมื่อเดือนที่แล้วที่ทายว่าจะได้หมอเก่งหมอดีน้องสาธีที่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพทางสายตาเขาได้เจอหมอใหม่แล้วนะเหมือนกันฉะนั้นให้คุณวรรณพรเนี่ยเชื่อลูกหลานนะจ้ะอ่ะแล้วก็อย่าลืมทำบุญถวายเทียนพรรษาแล้วก็ตอนนี้ให้คุณซื้อมีดโกนนะถวายพระสงฆ์มีดโกนใบขนนกก็ได้ที่ใช้ปลงผมถวายพระสงฆ์นะครับจ้าจ้าอาจารย์ถามอะไรอีกทีนึงครับเพราะว่าท่านโทรเข้าไปในการนี่ไม่ได้ดูตั้งนานจ้าเชิญเลยครับติดต่อไปเชิญแล้วครับเขาบอกว่าไม่มีชื่อไม่ใช่วันจันทร์เสียงฉันว่าไม่ใช่วันจันทร์ทั้งหมดฉันเคยหาอาจารย์แล้วเขาเดี๋ยวจะติดต่อมาก็ไม่หายไปเลยฉันโทรไปอีกทีผู้หญิงแล้วผู้หญิงอาจจะโทรให้กันหายไปเลยน่ะแล้วมีเมื่อวันนี้โทรไปหาอีกคนผู้หญิงอ่ะชื่อพลหรือชื่ออะไรอ่ะฉันบอกขอบคุณที่ว่าช่วยติดต่อให้ได้ไหมเนี่ยคราวนี้เมื่อคืนว่าคราวนี้จะบอกให้ตัวนี้อ่ะดีมากมากเลยผ
สามสองคนเลยนี่ไม่รับแขกเลยไม่เป็นไรก็นั่งยิ้มอยู่แล้วก็อาจจะมีอะไรตกหล่นผิดพลาดผมขออภัยแทนด้วยแล้วกันนะก็ความจริงก็ส่วนหนึ่งก็คือคนโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเยอะนั่นแหละเราเองก็พยายามจะจัดสรรตามลำดับดูให้ไม่ดูให้ก็บอกให้ทนายคือดูแลนะก็น้องพลอยเขาจัดการเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณที่ติดตามนะดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อ SMS กันบ้างนะคุณเอกจรินทร์นะคะ1ธันวาคม2497เวลาเกิด 4:30 นพุธกลางคืนอาชีพค่ะทำสวนมะนาวทำไก่ไข่สวนไม้สักทำต่างถิ่นเกิดดวงมีโอกาสจะรวยหรือเปล่าสุขภาพเป็นยังไงอันนี้ถามแบบแฟนประจำคือจริงๆที่คุณพูดมาถึงเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของเลี้ยงสัตว์ในเรื่องของเกษตรทั้งนั้นเลยคือดาวเสาร์และเสามรณะก็ทำต่างถิ่นฐานนี่แหละครับถือว่าดีอยู่แล้วแล้วก็อาชีพนี้เหมือนกับว่าได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรนะก็จะเหมือนจะมีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งจังหวะเริ่มต้นของการทำธุรกิจเนี่ยอยู่ดีเหมือนก็เฮงอ่ะหรือว่ามีคนกลุยทางให้นะโดยรวมระยะยาวถือว่าดีเพียงแต่ว่าเกณฑ์งานในช่วงย่าง62และย่าง63นี้จะมีปัญหาหน่อยโดยเฉพาะย่าง63ดาวอาชีพมันเสียลองดูฝากเป็นการบ้านการเปลี่ยนแปลงนะโปรเซสการทำงานหรือแม้กระทั่งพืชผลที่ลงเนี่ยจะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงยังไงอันนี้หลังวันเกิดและส่วนหนึ่งหลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสัสิธรนะคะเกิดวันที่11มิถุนายน2543ค่ะเวลาเกิด 3:45 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเรียนความรักแล้วก็เสริมบุญด้วยอะไรเอาเรื่องเรียนก่อนทายดีนะครับอย่าประมาทนะครับเพราะว่าด้วยพื้นชะตานี้ตอนนี้เพิ่ง15ก็อยู่ประมาณมปลายนะผมแอบกังวลในดวงนี้ต้องบอกว่าถ้าไม่เอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่องถึงปีนี้จะทายว่าดีแต่ระยะยาวเนี่ยก็มีโอกาสตกหล่นล่าช้านะในแง่ของการศึกษานะครับหรือเราเองอาจจะต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นจึงจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจเทียบเคียงชาวบ้านเขาจะเป็นทรงนั้นกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดอันนี้ในดวงสวยมากนะครับถ้าชอบในเรื่องของสื่อสารนะครับทำพวกแวดวงการผลิตรายการนักข่าวนักหนังสือพิมพ์นักประพันธ์ได้หมดชอบการขายก็เชียร์พวกเซลล์มาร์เก็ตติ้งชอบตัวเลขเชียร์บัญชีครับชอบภาษาก็เรียนในเรื่องของอักษรศาสตร์นิติศาสตร์เน้นทนายรัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจกับการทูตอันนี้ดีที่สุดการทำบุญจรปีนี้นะครับถ้าสะดวกให้ทำวันจันทร์ถ้าไม่สะดวกวันไหนก็ได้ก็คือของคุณเนี่ยให้ทำวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดในเซมิสต์มาค่ะคุณเรนูนะคะ4มกราคม2533เวลาเกิด3 ทุ่มตรงนะการงานการเงินปีนี้จะดีหรือเปล่าวันไม่ได้บอกไม่บอกวันค่ะ4มกราคม33ปฏิทินตรงกับพฤหัสนะครับถ้าไม่ใช่พฤหัสส่งมาถามใหม่อีกรอบตอนนี้ย่าง27นะของคุณในส่วนของงานเนี่ยจริงๆถ้าถามถ้าเทียบกับปีที่แล้วผมว่าปีนี้ก็เบาลงนะของคุณเกิดต้นปีด้วยแต่จะโดดเด่นมากๆก็คือในช่วงอายุย่าง28ที่กำลังจะมาถึงนะครับเมื่องานดีแต่ดูซิว่าเงินเป็นอย่างไรกลับกันนะฮะหลังวันเกิดไปแล้วมีโอกาสจะเกิดภาระหนี้อย่าให้ใครขอยืมถ้าสร้างหนี้เพื่อสินทรัพย์ผมโอเคหลังวันเกิดไปแล้วเจอคนชราขอให้แบ่งปันครั้งละ10บาท10เหรียญ10ใบว่ากันไปครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ